ประเทศไทยจะได้นายกคนใหม่วันไหนครับกลางรถแมพเลือกตั้งปี6ก่อนวันโหวตนายก1นาทีเรียนรู้ตั้งกับ TPTV วันนี้จัดไปครับสวัสดีแฟนข่าว TPTV ออนไลน์ครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นจะประกาศยุบสภาช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับตามรถแมพต้องมีการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมโดยคาดการว่าจะเกิดขึ้นอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้จากนั้นต้นเดือนกรกฎาคมครับกกต.ประกาศผลเลือกตั้งส.ส.500คนไม่เป็นทางการครับกลางเดือนกรกฎาคมพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จพระชนม์ทรงเปิดประชุมสภาแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาครับปลายเดือนกรกฎาคมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้นเดือนสิงหาคมครับจะตั้งครม.ชุดใหม่โปรดเกล้าแต่งตั้งครม.และครม.เข้าถวายสัตย์ครับและรัฐบาลจะประกาศยุบสภาครับแต่ครม.ปัจจุบันนี้ต้องยังคงทำหน้าที่ต่อไปเป็นรัฐบาลรักษาการจนกว่าจะได้ครม.ชุดใหม่เฝ้าถวายสัตย์และรับหน้าที่ต่อครับอย่าลืมติดตาม1นาทีเรียนรู้ตั้งกับ PPTV ในตอนต่อไปครับ